ไอคือจริงๆนะรอผลวินิจฉัยก็เรื่องนึงแต่มันเป็นสิ่งที่วินยูชนขอโทษนะเด็กป.6 อาจจะพึงคิดได้ครับถูกไหมประชากรทั้งหมดและไอ้ส่วนที่มันเป็นซึ่งมหาดไทยเขาทำมีหน้าที่ต้องทำส่งกกต.แต่กกต.รู้ทั้งรู้ว่าในอำนาจของตัวเองเนี่ยไอ้สิ่งที่ตัวเองทำอยู่มันใช้ได้สำหรับคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นคุณก็ต้องคำนวณตามนั้นน่ะและต้องตัดเอาคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยออกใช่อันนี้พลาดอย่างไม่น่าเป็นไปได้เลยนะแล้วมันมีผลได้ผลเสียต่อจำนวนส.ส.ในแต่ละจังหวัดนี้มากเลยใช่ไหมครับคือมันเป็นแบบคิดส์เพลย์อ่ะพี่และสุดท้ายคืออะไรตัวเองก็งงๆไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็สุดท้ายก็โยนให้ศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าสิ่งที่เราเมื่อวานเราก็คุยกันอีกแล้วอะคือเขาบอกว่าไอ้นับแบบนี้ใช้ตั้งแต่ปี62แล้วนะนับแบบเอาต่างเอาคนสัญชาติไอ้นี่มารวมด้วยเหรอใช่แล้วก็มาใช้เป็นวิธีการคำนวณนี่นะอันนี้ปี62ก็คือทีมนี้ใช่ไหมใช่ข่าวที่แล้วรอดไปไงใช่ไหมกายมันมีคำว่าพลเมืองกับประชากรใช่ไหมในส่วนของประชากรเนี่ยเขานับรวมคนที่เป็นไม่ได้สัญชาติไทยด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นประชากรสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้เท่ากับคนไทยแต่พอพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งมันเป็นเรื่องพลเมืองมันเป็นเรื่องของพลเมืองใช่ไหมเรื่องของซิติเซนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการนับรวมชาวต่างด้าวเข้าไปด้วยคนไม่มีสัญชาติไทยไปด้วยอันนี้ถือว่าน่าจะประหลาดน่าจะผิดหลักเมื่อกี้เข้าไปเสิร์ชนะว่าเนี่ยเกณฑ์ต่างๆเรื่องพวกนี้ในการเลือกตั้งปี62นี่ก็คือไม่มีข้อมูลเลยนะแปลว่าตอนนั้นทำกันหลับกันทำกันแบบแล้วพวกเราก็มัวแต่สนใจเรื่องหลายเรื่องเนี่ย ด้วยแล้วก็ คือตอนนั้นเราสนใจเรื่องบัตรเลือกตั้งด้วยแล้วก็มีเรื่องปัญหาแบบการจัดการสูตรคำนวณการเลือกตั้งล่วงหน้าจัดการยังไงบ้าบอคอแตกมากนะฮะอันนี้ผมย้อนข่าวเก่ากันนะนะครับช่วงประมาณหลังปีใหม่ที่ผ่านมามันก็มีข่าวนะว่าตามหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนราษฎรที่เราเรียกกันเนี่ยนะฮะเมื่อวันที่31ธันวาคม2565คือของปีที่แล้วล่าสุดเนี่ยนะครับมีจำนวนประชากรทั้งสิ้นประเทศไทยเนี่ยนะฮะ66,9475คนและแยกจำนวนราษฎรสัญชาติไทยและไม่ใช่สัญชาติไทยของแต่ละจังหวัดนะครับในจำนวนนี้เนี่ยมีการรวมประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเอาไว้ 983,994 คนคือเกือบล้านเลยนะอย่างไรก็ตามมาตรา95ของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับบัญญัติไว้ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยแน่นอนอยู่แล้วและจากการที่กกต.คำนวณส.ส.แบบแบ่งเขตตั้งเลือกตั้งรายจังหวัดในการเลือกตั้งปี66โดยใช้จำนวนประชากรนะครับรวมผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีจำนวนประชากร66,9475คนหารด้วยจำนวนเขตเลือกตั้งทั้งหมดก็จะที่400เขตเนี่ยนะฮะ40จังหวัดนะครับที่มีเศษประชากรมากที่สุดซึ่งจะทำให้ได้ส.ส.เพิ่มอีกจังหวัดละ1คนเนี่ยได้แก่สตูลพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสกลนครนราธิวาสชัยนาทเพชรบุรีนครราชสีมากระบี่เพชรบูรณ์กาฬสินธุ์น่านเชียงรายสระบุรีตรังเลยเชียงใหม่นนทบุรีร้อยเอ็ดศรีสะเกษขอนแก่นพะเยาชัยภูมิโหเยอะมากนะแม่ฮ่องสอนมหาสารคามอุตรดิตถ์สงขลาชลบุรีอ่างทองพังงาแพร่ระยองนครปฐมนครนายกสมุทรสาครบึงกาฬบุรีรัมย์ภูเก็ตสุโขทัยและสุราษฎร์ธานีนี่คือ40จังหวัดที่มีเศษประชากรมากที่สุดก็คือหมายความว่าจะมีส.ส.จะมีเพิ่มมาเพิ่มมา1นะเพิ่มมา1และเมื่อนำจำนวนส.ส.ของแต่ละจังหวัดตามการคำนวณของกกต.และการคำนวณเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยมาเปรียบเทียบกันปรากฏว่า8จังหวัดที่มีจำนวนส.ส.แตกต่างกันได้แก่เชียงใหม่เชียงรายตากนครศรีธรรมราชปัตตานีลพบุรีสมุทรสาครและอุดรธานีครับนะฮะโดยจังหวัดที่คำนวณแล้วได้จำนวนส.ส.น้อยกว่าการคำนวณของกกต.นั้นมีอยู่4จังหวัดได้แก่เชียงรายลดจาก8เป็น7เชียงใหม่ลดจาก11เป็น10ตากลดจาก4เป็น3และสมุทรสาครลดจาก4เป็น3ครับส่วนจังหวัดที่คำนวณแล้วได้จำนวนส.ส.มากกว่าการคำนวณของกกต.มี4จังหวัดได้แก่นครศรีธรรมราชเพิ่มจาก9เป็น10ลพบุรีเพิ่มจาก4เป็น5ปัตตานีเพิ่มจาก4เป็น5และอุดรธานีเพิ่มจาก9เป็น10นะฮะครับคืออย่างนี้ที่อาจารย์วิโรจน์อ่านมาก็คือสิ่งที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้เนาะนะครับว่ามันจะมี8จังหวัดเนี่ย8จังหวัดจะแบ่งเป็น4สีใช่ไหมนะฮะถ้ามันไม่มีการนับรวมคนต่างด้าวพูดอย่างนี้กันผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเนี่ยมันจะมี4จังหวัดที่ส.ส.จะลดลงและ4จังหวัดที่ส.ส.จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะซึ่งที่ลดลงก็บอกไปแล้วที่เพิ่มขึ้นก็บอกไปแล้วคือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องดูผลวินิจฉัยของศาลก่อนเนาะคือจริงๆนะรอผลวินิจฉัยก็เรื่องนึงแต่มันเป็นสิ่งที่วินยูชนขอโทษนะเด็กป.6 อาจจะพึงคิดได้ครับถูกไหมประชากรทั้งหมดและไอ้ส่วนที่มันเป็นซึ่งมหาดไทยเขาทำมีหน้าที่ต้องทำส่งกกต.แต่กกต.รู้ทั้งรู้ว่าในอำนาจของตัวเองเนี่ยไอ้สิ่งที่ตัวเองทำอยู่มันใช้ได้สำหรับคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นคุณก็ต้องคำนวณตามนั้นน่ะและต้องตัดเอาคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยออก
ใช่อันนี้พลาดอย่างไม่น่าเป็นไปได้เลยนะแล้วมันมีผลได้ผลเสียต่อจำนวนส.ส.ในแต่ละจังหวัดนี้มากเลยใช่ไหมครับคือมันเป็นแบบคิดส์เพลย์อ่ะพี่และสุดท้ายคืออะไรตัวเองก็งงๆไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็สุดท้ายก็โยนให้ศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าสิ่งที่เราเมื่อวานเราก็คุยกันอีกแล้วอะคือเขาบอกว่าไอ้นับแบบนี้ใช้ตั้งแต่ปี62แล้วนะนับแบบเอาต่างเอาคนสัญชาติไอ้นี่มารวมด้วยเหรอใช่แล้วก็มาใช้เป็นวิธีการคำนวณนี่นะอันนี้ปี62ก็คือทีมนี้ใช่ไหมใช่คราวที่แล้วรอดไปไงใช่ไหมกายหมายถึงว่า62ใช่กันแล้วปี62ก็เป็นทีมนี้ปี62ผมว่ามีบางคนที่อาจจะเปลี่ยนไปบ้างมั้งไม่หมายความว่าไอ้เกณฑ์การนับรวมคนต่างด้าวด้วยอ่ะเขาอ้างว่าอย่างนั้นหมายถึงว่าตอนนี้เขาใช้สูตรนี้ไงเขานับรวมไปด้วยไม่ตอนปี62อ่ะเขานับรวมหรือเปล่าปี62เมื่อวันที่คุยน่าจะใช่แต่ว่ามีแค่ตอนเลือกตั้งกทมมั้งใช่ป่ะที่ไม่ใช่อะไรเงี้ยนะฮะคือเขาบอกว่าอย่างในขณะที่กรณีจังหวัดสมุทรสาครนะซึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้จำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นจากการใช้ตัวเลขประชากรที่รวมผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยของกกต.พบว่าไม่ได้เป็นผลมาจากจำนวนผู้ไม่มีสัญชาติไทยในจังหวัดเพราะสมุทรสาครมีประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยเพียง 32,568 คนครับแต่เป็นผลมาจากจำนวนเศษประชากรที่เหลือจากการหารเพื่อหาจำนวนส.ส.พึงมีที่สมุทรสาครมีเศษประชากรเหลือ 93,750 คนอยู่ในอันดับที่35จาก40จังหวัดที่มีเศษประชากรเยอะที่สุดทำให้ได้ส.ส.เพิ่มอีก1คนตามสูตรการคำนวณในเวอร์ชันกกต.เมื่อกกต.ใช้จำนวนประชากรที่รวมผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีจำนวนประชากร66,9475 คนมาใช้ในการคำนวณส.ส.เขตในแต่ละจังหวัดทำให้จังหวัดที่มีจำนวนประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจำนวนมากมีจำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นก็อย่างที่เราคุยกันนะคะก็คือเชียงใหม่ตากแล้วก็เชียงรายนะครับแต่ว่าในส่วนของสมุทรสาครที่พี่แขกได้อ่านเมื่อสักครู่นั้นก็คือจะไม่ได้อยู่1ใน4ใช่จังหวัดนั้นเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ไม่มีสัญชาติไทยไม่ใช่เพราะว่าสมุทรสาครมีชาวต่างด้าวมีคนพม่าอยู่เยอะไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็นเพราะมันมีจำนวนเศษเลยได้ส.ส.มากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของศาลคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่กระทบกับสมุทรสาครแต่อาจจะไปกระทบกับเชียงใหม่ตากเชียงราย3จังหวัดนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเอาจริงข้อมูลที่ให้มาเนี่ยมันอาจจะยังงงๆอยู่เพราะตัวเลขมันเยอะ3มีนานี้เราดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงออกมาใหม่แต่ถามว่ามันกระทบจังหวัดเยอะไหมเอาจริงมันไม่เยอะนะไม่เยอะกกต.เขาก็บอกแล้วว่ามันก็คงเป็นข้ออ้างไม่ได้ให้เลือกตั้งมันจะล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่กระทบก็คืออย่างที่อาจารย์วิโรจน์พูดอะว่าวิธีคิดของการคำนวณส.ส.อะมันต้องคำนวณจากอะไรอะก็ช่วยเอาเป็นบรรทัดฐานให้มันเสมอต้นเสมอปลายนิดนึงใช่นะย้ำอีกทีที่พี่ถามผมเมื่อสักครู่ปี62เขาใช้แบบนี้แหละก็คือว่านับรวมคนที่ไม่ได้มีได้ยังไงนี่ถามจริงแล้วถ้ารอบนี้ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องนับเฉพาะคนมีสัญชาติไทยแล้วปี62มันโมฆะตั้งโมฆะทำโมฆะย้อนหลังเหรอนะนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยผมเห็นโพสต์ของประมาณ2สัปดาห์แล้วมั้งของอาจารย์พรสันนะอธิบายเรื่องนี้ไว้น่าสนใจนะว่ามันมีคำว่าพลเมืองกับประชากรใช่ไหมในส่วนของประชากรเนี่ยเขานับรวมคนที่เป็นไม่ได้สัญชาติไทยด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นประชากรสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้เท่ากับคนไทยแต่พอพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งมันเป็นเรื่องพลเมืองมันเป็นเรื่องของพลเมืองใช่ไหมเรื่องของซิติเซนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการนับรวมชาวต่างด้าวเข้าไปด้วยคนไม่มีสัญชาติไทยไปด้วยอันนี้ถือว่าน่าจะประหลาดน่าจะผิดหลักเมื่อกี้เข้าไปเสิร์ชนะว่าเนี่ยเกณฑ์ต่างๆเรื่องพวกนี้ในการเลือกตั้งปี62นี่ก็คือไม่มีข้อมูลเลยนะแปลว่าตอนนั้นทำกันหลับกันทำกันแบบแล้วพวกเราก็มัวแต่สนใจเรื่องหลายเรื่องด้วยแล้วก็คือตอนนั้นเราสนใจเรื่องบัตรเลือกตั้งด้วยแล้วก็มีเรื่องปัญหาแบบการจัดการสูตรคำนวณการเลือกตั้งล่วงหน้าจัดการยังไงบ้าบอคอแตกมากนะฮะอันนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งเป็นอีกปัญหาอีกแบบหนึ่งนะฮะด้วยความเคารพนะเราเห็นนักการเมืองโดนเราเห็นในนู่นนี่โดนผู้มิ้มไม่โดนเหรอฮะเขาทำอะไรเขาไม่ผิดเลยล่ะครับแต่กกต.เคยเข้าคุกเพราะว่าหันหีบบัตรเลือกตั้งครับสลับได้ทำให้นึกถึงคุณพนิชวิกิตเศษครับทำไมต้องอยู่ฝ่ายคุณต้องรู้ว่าคุณอยู่ฝ่ายไหนนะแต่กกต.ที่พี่แขกพูดถึงคือกกต.เมื่อ10กว่าปีที่แล้วใช่มั้ยในชุดรัฐบาลอีกชุดนึงนะฮะเพราะว่าถูกตราว่ามีความใกล้ชิดกับคุณทักษิณครับนั่นแหละนะความผิดจริงๆคืออันนั้นแหละใครอยากรอดก็อย่าใกล้คุณทักษิณนี้เหรอครับโทษนะเราถือว่าใกล้มั้ยเราอยู่ voice ไม่น่าจะเท่าไหร่ครับไม่ถ้าอยู่ใกล้เราไม่มีอำนาจไม่เป็นไรไงอ๋ออยู่ใกล้ห้ามมีอำนาจใช่ใกล้แล้วมีอำนาจนี่ไม่ได้นะครับอ่ะไปดูอีกสักข่าวนึงเนาะเวลาเหลือช่วงกสช.เราก็โดนไป28ดอกนะฮะก็ช่วงนั้นมีอำนาจอะไร
ไม่พี่ตอนคสช.เลยไม่ก็เพราะว่าเขาคสช.มาปฏิวัติมาไม่ใช่มาปฏิวัติมารัฐประหารไงก็ต้องเอาคนที่อยู่ใกล้เข้าใจว่าใกล้ศูนย์อำนาจออกไปครับ